มาอีกเรื่องนึงครับการฟื้นสัมพันธไมตรีระหว่างไทยซาอุโอกาสตรงนี้เป็นโอกาสทองที่เปิดโอกาสกว้างม,มากรัฐบาลไทยครับพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์กับทางการทูตกับซาอุนะครับมาอย่างยาวนานกว่า30ปีเพื่อเป็นการสร้างโอกาสด้านการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการส่งออกแรงงานระหว่างซึ่งกันและกันครับรัฐบาลไทยนะครับมีการฟื้นฟูความสัมพันธ์ ing, ทางการทูตกับซาอุมาอย่างต่อเนื่องซาอุดิอาระเบียมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า3ทศวรรษ กระทั่งการเดินทางเงยือนตามคําเชิญของฝ่ายซาอุเองเกิดขึ้นในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชามีการเดินทางเงยือนซาอุอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะของเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซามมนนะครับมกุฎราชกุมารซาอุดิอ,อราระเบียระหว่างวันที่25ถึง26มกราคมในปี65ที่ผ่านมาหากจำกันได้หลังจากนั้นครับการเยือนในครั้งนั้นเป็นการจับตามองอย่างยิ่งในเวทีโลก เนื่องจากเป็นการฟื้นคืนความสัมพันธ์ระมัยตรีระหว่างซาอุดีอราระเบียและไทยซึ่งมีรอยร้าวมาตลอดกว่า32ปีแน่นอนว่าการสร้างโอกาสทางการค้าเศรษฐกิจโดยเฉพาะตลาดแรงงานเป็นภาคการท่องเที่ยวที่จะเป็นส่วนสำคัญให้มูลค่าทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศเพิ่มมากขึ้นแน่นอนครับว่าเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั้งสงประเทศเป็นอย่างยิ่งเลย โดยทั้งสองฝ่ายค่ะเห็นพ้องที่จะยกระดับผู้แทนทางการทูตของทั้งสองประเทศจากอุปทูตให้กลับมาเป็นระดับเอกอัครราชทูตด,ดังเดิมรวมทั้งจะพิจารณาจัดตั้งกลไกความร่วมมือทวิภาคีเพื่อผลักดันกรอบนโยบายและแผนความร่วมมือต่างๆให้เจริญงอกงามสืบต่อไปค่ะและประโยชน์9ก้าด้านที่ทั้งสองประเทศจะได้รับนั่นคือการท่องเที่ยวนําไปสู่การขยายความร่วมมือในอุตสาหการรมท่องเที่ยวเบื้องต้นคาดว่าจะสร้างไรายได้ให้กับไทยไม่ต่ำกว่า5000ล้านบาทต่อปีทางด้านของพลังงานค่ะเกิดการร่วมวิจัยและลง ทุนด้านแรงงานไทยมีแรงงานฝีมือและกึ่งฝีมือที่มีศัก,กยภาพจำนวนมากที่จะช่วยสนับสนุนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรูปแบบต่างๆในด้านอาหารค่ะซึ่งไทยมีศัก,กยภาพในการผลิตและพร้อมส่งออกให้แก่ซาอุดิอาระเบียรวมถึงผ่านซาอุดิอาระเบียไปยังประเทศอื่นๆในภูมิภาคในด้านสุขภาพค่ะที่ชาวต่างชาต ที่ชาวต่างชาติโดยเฉพาะจากภูมิภาคตะวันออกกลางนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในไทยความมั่นคงที่สามารถมีความร่วมมือกันด้านข้อมูลข่าวสารความมั่นคงและการต่อต้านการก่อการร้ายการศึกษาและศาสนาการค้าและการลงทุนรวมถึงกีฬาที่จะเป็นโอกาสอันดีในการสร้างความร่วมมือทางการกีฬาของทั้งสองประเทศด้วยค่ะ